ลำดับนี้ครับผมกราบเรียนเชิญท่านสส.ร่นฤทธิชัยครับผมครับพี่น้องให้เกียรติปรบมือต้อนรับท่านสส.ร่นฤทธิชัยนะครับครับมาแล้วครับนี่แหละครับผู้ที่มีให้เหตุการณ์มื้อนี้เกิดขึ้นครับคือท่านร่นฤทธิชัยนี่แหละครับสส.เขต1นะครับอำเภอเมืองอำเภอคำเงินแก้วอำเภอมหาอำเภอคอวังครับผมครับครับดาราสส.ของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรครับท่านที่2ครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานบริษัท EVS ครับท่านดร.เสกสรรสนั่นกิ่งเพชรครับขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านดร.เสกสรรครับครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานบริษัท EVS นะครับนี่แหละครับผู้นี้ก็เป็นมิตรส่วนให้เกิดงานขึ้นครับครับท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านสจ.ประชาเจริญชัยครับให้เกียรติให้เกียรติบนเวทีด้วยครับท่านสจ.ประชาเจริญชัยครับจากเขตมหาชนะชัยครับผมครับเลขาส่วนตัวท่านรนครับท่านสจ.สถิรพรนาคสุขครับเขตอำเภอเมืองครับเรียนเชิญครับครับปรบมือต้อนรับด้วยครับเลขาส่วนตัวท่านรนครับผมครับครับขึ้นข้างหน้าก็ได้ครับผมครับการเรียนเชิญครับและก็อีกท่านหนึ่งครับท่านภูมิชัยธนนิพัฒน์ครับท่านผู้จัดการบริษัทนิสสันอุบลครับลูกชาวอำเภอมหาโดยแท้ครับนี่แหละครับผู้นี้แหละครับเป็นผู้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรที่เคารพรักทุกท่านครับผมอันดับแรกนะครับท่านสส.รณฤทธิชัยคานเขตสส.ดาราของเรานะครับจะมอบรถยนต์ตู้นะครับนิสสันนะครับให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดยโสธรเพื่อใช้ประโยชน์ในการที่จะออกหน่วยในแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับหรือกิจการอื่นๆที่จำเป็นที่สุดของโรงพยาบาลนะครับขออนุญาตการเรียนเชิญท่านนายแพทย์กวีชัยสิริรับมอบจากท่านสส.รณฤทธิชัยคานเขตครับผมผู้รับมอบโดยท่านอัยการจังหวัดร้อยตำรวจโทน้อมพายมีครับครับพี่น้องครับท่านสส.รณครับกำลังมอบรถนิสสันกระบะตอนเครื่องนะครับให้ท่านอัยการจังหวัดครับลำดับต่อไปนะครับผมท่านดร.เสกสรรสุนันท์กิ่งเพชรท่านประธานบริษัท EVS นะครับจะมอบเงินสด 20,000 บาทให้กับจังหวัดยโสธรนะครับโดยท่านสส.รณฤทธิชัยคานเขตรับมอบแทนครับผมครับครับตอนนี้ท่านประธาน EVS ครับท่านผู้ทรงเสริมสนับสนุนมอลำสิ่งเฮาให้มีมื้อนี้แหละครับให้พี่น้องยโสมามวนมาซื้อน้ำกันครับกระย้อนท่านประธานผู้นี้แหละครับผมท่านดร.เสกสรรสนันท์กิ่งเพชรครับนะครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้นะครับคุณภูมิชัยธนนิพัฒน์ผู้จัดการนิสสันอุบลนะครับลูกชาวอำเภอมหาโดยแท้เป็นผู้จัดรถทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านสส.รณฤทธิชัยคานเขตครับขออนุญาตช่างภาพสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับผมครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณทั้ง AVSท่านประธานบริษัทนะครับดร.เสกสรรเห็นความสำคัญของศิลปินพื้นบ้านบ้านเฮานะครับก็ได้ประสานงานกันว่าสิส่งเสริมศิลปินหมอลำซิ่งซึ่งถือว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของเฮาและมื้อนี้เพิ่นก็ได้มอบเงินสมทบให้กับทางสารกลางจังหวัดเฮาอีก 20,000 บาทครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือกับท่านดร.เสกสรรนะครับครับมื้อนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องสุภูสุคนครับครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณครับครับผมสำหรับท่านประธานครับท่านประธาน EVS ครับให้ข้อคิดหรือให้คำกล่าวสำหรับชาวจังหวัดยโสธรด้วยครับขออนุญาตครับผมครับก็ขอขอบคุณมากนะครับงานที่เกิดขึ้นได้วันนี้ก็เพราะท่านสส.รณฤทธิชัยนะครับเพราะถ้าไม่มีท่านแล้วงานนี้ก็คงไม่เกิดฉะนั้นขอให้พี่น้องสวดให้สส.รณฤทธิชัยก่อนครับและก็ผมจะพูดได้ว่างานนี้คอนเสิร์ตหมอลำซิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยไม่เคยมีหมอลำซิ่งที่ไหนที่จัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่งานที่ทั้งหมดที่สำเร็จได้ก็เพราะท่านพี่น้องทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ครับสวดครับงี้เดี๋ยวผมจะขอสอยให้ทักสอยหนึ่งนะครับ
ท่านประธานที่สอยครับพี่น้องสอยพี่น้องฟังสอยฟังสอยผู้ใดอยากได้ข้าวให้ไปขนที่โรงสีผู้ใดอยากได้หอสระอีให้ไปขนที่ EVS ขอบคุณครับ